มันมวยไทยครับวันนี้มีผมธนพลคงกระพันแล้วก็กุมารดำชัยชนะทัศนีรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านทางหน้าจอ SMM TV นะครับไม่ต้องตกใจนี่ประเทศไทยครับครับผมไม่ได้มีการก่อม็อบที่ไหนใช่ไม่ได้ต่างประเทศนะนี่เวทีมวยลุมพินีแห่งใหม่ครับครับรามอินทรากิโลเมตรที่2วันนี้ปฐมฤกษ์ครับครับสึกเกียรติเพชรเลยครับครับของนายพีรพงศ์ธีระเดชพงศ์หรือชุนเกียรติเพชรครับเนี่ยชุนจัดให้ครับวันนี้ครับผมมีให้ชมกัน4คู่เอาให้จุใจกันไปเลยครับนี่ถือว่าเป็นคู่ที่จะต้องบันทึกประวัติศาสตร์อีก1หน้าใช่แล้วเป็นคู่แรกนะครับทำการชกในเวทีแห่งใหม่ครับผมนะครับระหว่างยกเพชรยอดอัศวินคลานสปอร์ตครับพบกับทางด้านจอมโหดสากมิครับ116ปอนด์คู่นี้กรรมการอุดมดีกระจ่างครับแหมกรรมการคนแรกที่ขึ้นห้ามเวทีมวยแห่งใหม่เช่นเดียวกันครับนี่ครับพลตรีสุรกายจตุมาศครับก็นายสนามมวยเวทีแห่งใหม่ครับนี่ครับผู้ใหญ่วินัยครับพี่ถอดมงคลนี่ทนายต่อยครับผู้ใหญ่กับทนายเจอกันอ่ะลองดูกันครับโอ้วันนี้แฟนแห่เข้าชมกันแน่นขนาดนะครับครับเก็บค่าผ่านประตูได้1,524,170ต่างชาติ282ครับนี่ครับมาก่อนใครครับครับสำหรับรายการคู่มันไทย SMM TV ครับเราก็ยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะมาก่อนดูก่อนครับอังคารหน้านี่เราคงได้เข้าไปสัมผัสนะเพราะวันศุกร์นี้ไม่มีมวยถูกต้องเอาละครับเขาบอกว่าเปิดหัวมันเนี่ยมันยังไงเดี๋ยวต้องดูครับคุณผู้ชมเปิดหัวดีมีชายไปครึ่งนึงนะครับถ้ายังไงยกเพชรนี่เป็นประเภทฝีมือครับของแกว่องไวจอมโหดนะครับหนักทั้งแข้งทั้งหมัดครับดูครับก็คู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งครับทางด้านหยกเพชรมุมแดงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนจอมโหดมาพลิกชนะด้วยพลิกชนะด้วยแล้วใครครับจะได้รับการชูมือคนแรกของเวทีแห่งนี้ครับเดินแล้วครับหยกเพชรสถานการณ์2ยกนะครับก็เป็นทางด้านมุมน้ำเงินครับจอมโหดได้เปรียบอยู่5-4ครับนี่นะครับโอ้โหเดินเข้าไปครับจอมโหดหมัดต้องระวังครับแม่พลาดแล้วโดนสวนเลยครับพี่แปะครับจอมโหดนี่แข้งกันหนักดูครับโดนศอกอีกแล้วเดินเข้าไปจับไม่ได้นี่คิดหนักเลยหยกเพชรตีเข่าซ้ายเข้ามาดันครับดันเข้าไปจอมโหดนี่คลิกมาลูกนี้ยังไงบิดมาหยกเพชรยังตีได้ครับเอาละครับนี่แหละครับวงในครับกรรมการอุดมต้องแยกก่อนครับไม่ชัดเจนยังเดินเข้าหาครับหยกเพชรพยายามถีบนำก่อนซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับมวยวางซ้ายไปมีหมัดสวนมาจอมโหดเอ้าแม่หยกเพชรเข้าตอกแลกเข่ากันแล้วครับตอนนี้จอมโหดเขาบอกวันนี้เสริมเข่ามาด้วยนี่แหละครับแม่ลูกเก่งของเขาแหละครับหยกเพชรโอ้ยโดนหมัดเข้าไปครับขวาคอครับขวาคอได้ล็อกมาตีเข่าซ้ายแต่ดูจอมโหดโต้แต่ละดอกครับมีเข่าโต้ตลอดเหมือนกันเนี่ยเดินต่อครับหยกเพชรยังเข้าไม่ถึงยังจับไม่ได้แข้งซ้ายนำไปก่อนเลยดูลีลาครับโอ้ยโดนดักดอกนี้โคราชกับอุบลเจอกันครับหยกเพชรนั่นโนนไทยโคราชครับส่วนจอมโหดนั่นอุบลราชธานีครับอ้าวเข้าไปนัวกันอยู่ครับจังหวะพลิกหมดยกที่3ครับคู่นี้สนุกจริงๆครับนี่แหละครับจอมโหดครับทำได้ดีครับหมดยกที่3สถานการณ์ทางด้านจอมโหดเป็นต่อ3-1ครับครับน่าดูครับเสียงมวยวันนี้เข้ามาเยอะเลยครับครับในทีมงานของผู้ใหญ่วินัยนี่ต้องเทรนหยกเพชรเลยเอาละครับมาว่ากันต่อยกที่4ครับครับตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่กุมารดำบอกบีบให้หยกเพชรต้องเดินครับครับดูครับขวางหน้าเล่นในแล้วตอนนี้จอมโหดอุ้ยโดนเข้าไปครับจังหวะนี้แต่ยังมีเอาคืนได้หมุนครับหมุนต้องใช้ฝีมือสู้ครับจอมโหดครับพี่แป๊ะครับตอนนี้ต้องเดินแล้วครับหยกเพชรไม่สนแล้วครับทั้งแข้งซ้ายทั้งเข่าลอยแต่โดนหมัดของจอมโหดครับ
แม่พยายามจะดักครับล็อกได้แล้วยกเพชรตีเข่าซ้ายยังไงลากมาที่มุมคลิกตีเข่าซ้ายอีกทีนึงครับยกเพชรเอาขยงตีแล้วโอ้โหแยกออกมายกเพชรเดินต่อเอาจะทำยังไงตีเข่าขวาเข้าไปแม่อยู่มุมอับพอดีครับตรงนี้ครับน่าพยายามแลกกันอยู่ยังเดินต่อครับอุ้ยโดนซ้ายเข้าไปมีซ้ายคืนเอ้าซ้ายไปเอ้าโดนหมัดเหมือนกันซ้ายไปซ้ายมาครับมวยซ้ายทั้งคู่คู่นี้รัดตายปีกแล้วเทโอ้โหล้มลงไปครับใครอยู่ล่างอยู่บนนี่ไม่เห็นเลยนะแต่คาดการแล้วนี่จองโหดจะอยู่บนเอาละครับกลางเวทีครับตอนนี้เอาต่างคนก็ต่างโดนต่างคนก็ต่างได้ทีต่อทีใครดีกว่ากันน่าตีตีคืนโอ้โหยอมโหดเน้นเข่ามาด้วยเอ้าโอ้ตอนนี้เสียงเฮดังจริงๆครับยกเพชรเร่งเกมเร่งเกมตีดูครับพลิกมาว่ายังไงก็เสียบคาไว้เลยมีเฮได้ใจเลยครับโยกเพชรอื้อหือแต่ละดอกจัดให้ดูครับดูครับลีลาไม่ชนะใครมา 3-4 ไฟท์แล้วครับโยกเพชรเนี่ยครับส่วนจอมโหด2ฟอร์มหลังชนะรวดครับเอาเด็กโคราชไล่เด็กอุบลแล้วครับตอนนี้สายสายคืนดูครับยิงได้ใจครับตอนนี้โยกเพชรมวยได้ใจแล้วครับอย่างนี้อู้หู้ดูครับโอ้แก๊สดูครับหัวเต็มข้อเลยดอกเมื่อสักครู่ซ้ายอีกทีครับยกเพชรโอ้โหดูครับกองเชียร์ของยกเพชรตอนนี้ถอนเกมนะครับหันมาเน้นรับแล้วครับตอนนี้ยกเพชรซ้ายส่งท้ายด้วยครับโอ้โหยกนี้สะใจทีมงานเลยครับโอ้โหดูครับแต่ละคนโอ้โหดูครับนี่แค่เปิดหัวครับสถานการณ์ในยกเพชรกลับมาต่อ 2-1 ครับพี่แป๊ะเอาล่ะครับตอนนี้ชิงดำแน่นอนทุกนี้ชิงดำครับนี่ครับเสียเนาเสียตังค์ก็อยู่ครับนี่ตั้งนานเห็นภาพวิธีนะใช่นี่ชัดเจนเลยครับไฟมันสว่างเอาล่ะครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายยกเพชรยังได้เปรียบอยู่ครับไม่ปะทะนะครับตอนนี้คุมเกมนะครับตอนนี้รอดูจังหวะวางสายแม่พยายามจะเอาซ้ายคืนครับจอมโหดเดินเข้าหาตอนนี้ยกเพชรตั้งรับแล้วครับครับนี่ชิงดำนะครับโอ้โหหลบหลีแข้งซ้ายจอมโหดได้ทีไปวันนี้ระวังหมัดระวังแข้งอย่างเดียวแล้วยกเพชรแล้วดักขวาอีกดอกนึงแม่ยกเพชรนี่ยกนี้บังคับให้ทางด้านจอมโหดต้องเดินครับแล้วดูครับเดินแล้วจะเข้าทางของโยกเพชรหรือเปล่าครับแย่ครับกรรมการอุดมดีกระจ่างแสดงเวทีกว้างมากนะครับยังไม่ได้ยินเสียงอาจารย์อุดมเลยครับแฟนมวยเยอะด้วยคืนซ้ายมาโยกเพชรนิ่งแล้วครับแต่ถ้าเป็นต่อแบบนี้กินแกยากครับโยกเพชรค่อนข้างจะเหนียวโอ้โหผู้ใหญ่วินัยนี่มั่นใจเลยแต่เทรนเนอร์คู่ใจคู่โหน่งนะด้านล่างครับนะฮะเสื้อดำๆนะฮะตามมาจากนู่นเลยครับตัวยองเอามาด้วยครับครับมาแพ็คคู่เลยทั้งเทรนเนอร์ทั้งนักมวยครับต้องเร่งนะครับจอมโหดเวลาเหลือน้อยแล้วครับตอนนี้หันมันเน้นหมัดนะครับแต่ก็โดนแข้งครับยังไม่ละความพยายามครับทางด้านของจอมโหดซากามิครับยังเอาครับยังสู้เดินนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับโยกเพชรไม่ประมาทไม่ประมาทอันตรายนะไปเล่นกับจอมโหดเนี่ยดูครับปลายยกสุดท้ายครับอ้าวอ้าวแม่เล่นเอากองเชียร์ลุ้นใจหายใจคว่ำเหมือนกันครับ
เห็นจอมโหดเดินมาอย่างนี้กองเชียร์ของหยกเพชรก็ต้องลุ้นนะมีเสียวมีเสียวโอ้ต้องไล่ต่อยไล่เตะครับเอาให้น็อกมาฉายในช่วงยกที่4ครับสำหรับหยกเพชรยอดอัศวินทรานสปอร์ตนี่ครับซ้ายอีกแล้วยาวๆเลยหมดยกสุดท้ายจะเกิดไม่เกิดนี่ต้องรอดูอีกทีครับแต่ดูจากรูปเกมไม่น่าพลาดครับก็มั่นใจแล้วล่ะครับอย่างนี้กรรมการบุญดงดีกระจ่างครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับเหนื่อยเอาเหมือนกันครับดูครับมีหอบเลยครับนี่ครับเราชูมือให้กับมุมแดงครับหยกเพชรยอดอัศวินทรานสปอร์ตเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนจอมโหดสักกมิไปได้ครับครับแจ้งเกิดสำเร็จนะแจ้งเกิดสวยด้วยครับโอ้โหแล้วมาแจ้งเกิดไฟแรกเลยครับประเดิมและเป็นคนแรกที่ถูกชูมือในเวทีใหม่ครับครับ